วัสดีทุกคนใน IG ด้วยนะคะวันนี้สมายมาอบรมค่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ค่ะเป็นกำลังใจให้สมายด้วยนะนี่เบาๆหน่อยเสียงมันดังแล้ว ขอโทษด้วยนะทำหน้าน่ากลัวจังบอกกันดีๆก็ได้นี่นะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอบคุณที่มาเข้าร่วมค่ายอบรมในวันนี้นะคะไม่ทราบว่านักเรียนทุกคนเคยเจอเหตุการณ์บูลลี่กันในโรงเรียนหรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้างั้นมาเริ่มกิจกรรมกันเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้นะคะแล้วก่อนที่ครูจะเปิดวิดีทัศน์ให้ดูนักเรียนทุกคนจับคู่กันด้วยนะคะนี่ยายเสียงดังคู่กับฉันไหมหานี่นายว่าฉันแล้วยังจะมาจับคู่กับฉันอีกเหรอแต่ก็ได้ฉันไม่ถือสาหรอกนะขอโทษด้วยกันทำไมพูดส่งๆอย่างนั้นเล่านักเรียนทุกคนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมก็ได้ค่ะเอาล่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างเหตุการณ์คำถามคือถ้าสมมุติว่านักเรียนเป็นเพื่อนของนกนนและอายเหมียวนักเรียนจะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรนี่นายได้จดไว้บ้างไหมอ่ะก็ไม่ได้แย่แฮะมาเริ่มกันเลยว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะนินหมายอ๋อโอเคยินดีที่รู้จักเราชื่อสมายนะได้ยินตั้งแต่แรกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราสมายและนินหมายจะมานำเสนอวิธีการให้คำปรึกษาค่ะอย่างแรกเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของทั้งคู่ก่อนดูที่รากนะคะนั่นคือปัญหาที่ทั้งสองพบเจอค่ะสาเหตุมาจากหลายๆอย่างแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนในโลกออนไลน์เสมอไปส่วนกิ่งก้านจะเป็นผลกระทบค่ะวิดีโอได้บอกมาชัดเจนแล้วว่าทั้งสองคนเป็นยังไงและถ้าไม่รีบรักษาอาการทางจิตก็จะยิ่งส่งผลร้ายทำให้เป็นโรคซึมเศร้าค่ะจุดสุดท้ายก็คือใบค่ะเป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขอ้างอิงงานวิจัยเกี่ยวกับการบูลลี่ในโลกไซเบอร์ระดับชั้นม.ต้นของคุณวีรวิทย์เลิศรัตน์ทำลงกุลครับดิฉันคิดว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการจัดอบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่ยังเด็กแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างคะ